จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เคยโดนงัดมาก่อนทีนี้ผมก็เลยคิดว่า CCTV ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่น่าจะพอสวัสดีครับชื่อโมดนะครับก็ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวครับเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางครับเนาะเมื่อก่อนเราอยู่หมู่บ้านจัดสรรมันก็จะมีป้อมยามมันจะมีคนดูแลความปลอดภัยให้ทีนี้พอเราย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยเนื่องจากบ้านเรามีผู้หญิงเยอะเงี้ยผมเป็นผู้ชายคนเดียวบางทีมีพ่อตามาบ้างแต่ก็เราก็กังวลเรื่องความปลอดภัยก็เลยคิดว่าอยากจะให้ทางซีคอมเข้ามาดูเรื่องความปลอดภัยช่วงเวลาที่ก่อสร้างบ้านหลังเนี้ยครับมันจะมีการโดนเขาแอบเข้ามาตัดสายไฟคือสายไฟชั้น3ดาดฟ้ามันจะมีติดตั้งในพวกแผงวงจรไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์แล้วก็ในส่วนของแอร์คอมเพรสเซอร์ตรงนี้มันก็มีการโดนเขาตัดไปเราก็เลยคิดว่าอยากให้หาระบบความรักษาความปลอดภัยเข้ามาช่วยป้องกันในส่วนนี้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เคยโดนงัดมาก่อนทีนี้ผมก็เลยคิดว่า CCTV ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่น่าจะพอก็เลยติดต่อให้ซีคอมเข้ามาประเมินพวกความปลอดภัยในบ้านแล้วก็ติดตั้งระบบของซีคอมครับจริงๆก็มีเพื่อนมีคนรู้จักแนะนำมาแล้วก็เราก็ได้ยินชื่อซีคอมมานานก็คิดว่าระบบรักษาความปลอดภัยของซีคอมน่าจะช่วยเข้ามาตอบโจทย์หรือเพนพอยของเราในส่วนนี้ได้ครับผมรู้สึกว่าระบบรักษาความปลอดภัยมันต้องมองที่แบรนดิ้งด้วยมันจะมีเรื่องระบบหลังบ้านหรือว่าระบบpolicy หรือโปรโตคอลในการดูแลความปลอดภัยที่เราสามารถไว้วางใจได้ครับรู้สึกสบายใจขึ้นก็เอาเรื่องเพนพอยที่ผมเคยเห็นมาก่อนแล้วกันครับเป็นเมื่อก่อนบ้านคุณพ่อผมอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเขาก็ติดระบบรักษาความปลอดภัยแต่ว่าผมเข้าใจว่าของสมัยก่อนมันมีความยุ่งยากในการใช้คือเขาเคยมาเทรนนิ่งตอนแรกนี่แหละแต่หลังจากนั้นปุ๊บมันไม่ค่อยได้ใช้ไม่มีใครจำได้เลยว่ามันเปิดมันปิดยังไงแล้วมันดังแล้วมันต้องทำยังไงทีนี้พอผมมาลองใช้เองติดตั้งของซีคอมเนาะมันก็จะมีแอปพลิเคชันของมันเราสามารถดูสถานะต่างๆได้ในระบบในนั้นได้หรือว่าจะดิสอาร์มันหรือจะทำอะไรดูสถานะต่างๆได้คิดว่าสะดวกกว่าที่เคยสัมผัสมาจะเป็นในการดูพวกสถานะครับของประตูหน้าต่างที่เปิดปิดอาจจะลืมปิดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงพวกนี้ครับเรื่องความประทับใจนะครับก็อย่างที่ผมติดต่อกับเซลล์คุณลี่ก็มีการพูดคุยกันเฟรนลี่แล้วก็ให้คำตอบที่ได้ประโยชน์ครับแล้วก็ช่างที่มาติดตั้งหน้างานก็สามารถแนะนำในส่วนของจุดต่างๆที่เราควรจะระวังหรือว่าจุดไหนที่เราควรจะติดเซ็นเซอร์ประเภทนี้ตรงนี้ก็ให้คำปรึกษาดีครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของcall center เนาะในการที่เราโทรเข้าไปขอคำปรึกษาต่างๆเขาก็ให้คำแนะนำดีแล้วก็มีการให้คำตอบที่เร็วครับไม่มีนะครับปัจจุบันก็คืออาร์มระบบปกติอาร์มแบบ away อยู่บ้านก็น้องหมาก็อยู่ในส่วนของเขามันก็ไม่มีการทริกเกอร์อะลาร์มหรือว่าเซ็นเซอร์ต่างๆครับ